ถึงช่วงเวลาของมวยไทยสถานโลกเสนอยอดมวยวันนี้ครับนำท่านไปพบกับยอดเซียนครับคฤหัสถ์ ส.สุภาวันเกร็ดปูมหลังของยอดมวยอัจฉริยะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือเทพบุตรแห่งเมืองขอนแก่นแดนคนยาก14ปีกับชีวิตคนสู้คน120กว่าครั้งสำหรับบันไดสู่ประตูเงินประตูทองด้วยวัยเพียง26ปีเขากลายเป็นยอดมวยไทยจอมอัจฉริยะนามอุโคตที่โลกรู้คฤหัสถ์ ส.สุภาวันจากความไร้ค่าของชีวิตสตรีเหล็กสุวิมลปิ่นเสถียรเกตขัดเกลาฟูมฟักจิรนัยจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามหนึ่งในมรดกวันทรงชัยที่มีโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรเบอร์หนึ่งประเทศไทยทรงชัยรัตนสุบรรณให้การสนับสนุนด้วยมันสมองปฏิภาณไหวพริบด้วยมือเปล่าเท้าเปลือยคฤหัสถ์ ส.สุภาวันสยบคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยคนแล้วคนเล่าด้วยความเจ็บปวดที่ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งปรารถนา6กรกฎาคม2536สยบยอดมวยตวนเป๋หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัย30กรกฎาคมถล่มทรายหน้าหยกเมธีเจดีพิทักษ์31สิงหาคมเปิดเกมเลือดหยุดลำน้ำมูลสสุมาลี17กันยายนประทะดาวโรจน์สามารถ2ฉัตรชัยไผ่สีทองหลังจากนั้นต่อน้ำหนัก4ปอนด์สยบมาพยศเมืองบุรีรัมย์ฐานศึกประสาทหินพนมรุ้งล่าสุด17ธันวาคมเปิดเกมเลือดสยบนักมวยยอดเยี่ยมปี2536สามารถ2ฉัตรชัยไผ่สีทองแก้มือสำเร็จได้ครองแชมป์จูเนียร์เฟเธอร์เวทเวทีลุมพินีทรัพย์สินที่ได้จากหยาดเหงื่อปัจจุบันคฤหาสน์มีที่ดิน100ไร่รถเก๋ง1คันบ้าน1หลังเงินฝากธนาคารอีก 500,000 บาทคฤหาสน์จะพบกับใครเมื่อไหร่มวยไทยสถานโลก